ถ้าใส่ไว้นานๆจะไม่ดีต่อหูนะหูฟังเนี่ยมันไม่ดีต่อหูเราฉันรู้หลังเลิกเรียนแล้วเธออยากไปเยี่ยมพยนจูไหมทำไมก็เธอเป็นหัวหน้าห้องไงที่ฉันได้มาเป็นหัวหน้าห้องก็เพราะแม่ฉันบริจาคเงินให้กับโรงเรียนเพราะแบบนี้คนถึงไม่ยอมรับว่าฉันเป็นหัวหน้าห้องแล้วทำไมฉันต้องทำตัวเป็นหัวหน้าห้องด้วยล่ะอะไรอึ้งไปเลยฮะไม่เคยเห็นเธอพูดมากขนาดนี้มาก่อนนึกว่าเธอจะพูดได้ไม่เกิน5คำซะอีกนะนี่ทำอะไรหน่อยสิบอกครูพักหรืออะไรก็ได้หัดทำอะไรสักอย่างได้ไหมจะให้ทำอะไรล่ะมันเป็นหน้าที่เธอไม่ใช่เหรอเป็นหัวหน้าห้องเคยทำอะไรบ้างอย่าเลยนะให้ฉันออกไปไหมถ้าไปห้องพักครูคิดว่าจะรอดไหมแล้วเธอจะมาถามฉันทำไมก็เธอบอกให้ฉันทำอะไรสักอย่างไม่ใช่หรือไงทั้งสองคนพอเถอะนะเขาแค่พูดเพราะเห็นเธอเป็นหัวหน้าห้องนะก็นั่นน่ะสิเป็นถึงหัวหน้าห้องเพราะงั้นใจเย็นๆก่อนเถอะนะทุกคนนี่ตลกดีนะหมายความว่ายังไงก็พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นถึงมองฉันเป็นหัวหน้าห้องเธอเอาผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดเลือดตรงนั้นเปล่านะฉันไม่ได้เช็ดแล้วเธอก็เอาผ้านั่นไปเช็ดที่แผลของกยองซูฉันไม่ได้ทำผ้าอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมแล้วทำไมเอาออกมาไม่เอาออกมาบอกว่าไม่อย่างงี้ล่ะจะให้ฉันหยิบเองไหมยังนี่บ้าเลยไงแกคิดว่าตัวเองเป็นใครกันหัวหน้าห้องแล้วใหญ่เหรอเธอเคยมองฉันเป็นหัวหน้าห้องด้วยเหรอนำราพอได้แล้วนะนำราเธอรู้ไหมว่าพูดอะไรออกมานะฮะถ้าเรื่องนั้นเป็นความจริงมันจะแปลว่านายอนเป็นคนฆ่ากยองซูเลยนะเรื่องจริงค่ะนายอนเป็นคนฆ่ากยองซูยอมรับไหมล่ะยิ่งบ้าอำนาจอยากเห็นนักใช่ไหมเอาไปสิดูซะพอใจหรือยังมีเลือดอยู่จริงๆก็ฉันเอาไปเช็ดแผลกยองซูไงนี่เลือดกยองซูเหรอดูไม่ออกหรือไงงั้นลองเช็ดแผลเธอดูสิถ้ามั่นใจว่าใช่ก็ลองเช็ดแผลเธอเลยสิเลือดเขามาติดเชื้อนะเขาเป็นซอมบี้ไม่ใช่เหรอเขายังปกติดีจนเธอเอาผ้าไปเช็ดแผลเขานั่นแหละนายอนเนี่ยเธอที่ตายเธอไม่ใช่ฉันนะนายเคยคิดถึงเรื่องนั้นบ้างหรือเปล่าอะไรเหรอก็คิดว่าถ้าทุกคนเปลี่ยนเป็นซอมบี้กันไปหมดจนเหลือแค่เราสองคนยังไงล่ะไม่หรอกนะแล้วถ้าเป็นจริงล่ะไม่หรอกเราจะเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายและเมื่อเป็นแบบนั้นก็จะสูญพันธุ์ไปตามกาลเวลาคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแล้วถ้าเป็นจริงขึ้นมาล่ะจะทนใช้ชีวิตต่อไปได้ไหมฉันก็ไม่รู้สิแต่ฉันไม่อยากกลายเป็นซอมบี้เพราะเราจะจำใครไม่ได้เลยแปลว่าฉันจะจำเธอไม่ได้เหมือนกันเ
ฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องถ้าหากว่าฉันโดนกัดไม่ละเธอห้ามโดนกัดก็ถ้าโดนกัดไม่ได้เธอจะโดนกัดไม่ได้และอย่าคิดว่าจะตายเด็ดขาดนะจีมินขอโทษนะขอเวลาไม่นานเอ้ยอ้อยเอ้ยไม่ได้กลิ่นหรือไงหายใจเอานะโคตรเหม็นเลยทำอะไรอ่ะฉันว่าพวกเราออกไปจากที่นี่ได้นะเราอยู่ตรงนี้ส่วนชองซานก็อยู่ตรงนี้ถ้าเราเปิดเพลงใส่ลำโพงตรงนี้ซอมบี้ก็จะแหกกันมาทางซ้ายกันหมดจากนั้นเราจะขึ้นบันไดด้านขวาไปช่วยชองซานแล้วก็ไปที่ดาดฟ้าโดยใช้บันไดตรงกลางทำไมต้องดาดฟ้าเหรอฉันเห็นเฮลิคอปเตอร์บินตลอดเวลาถ้าจุดไฟบนดาดฟ้าพวกเขาก็จะเห็นเราแต่ว่าพวกซอมบี้มันจะแห่มาตามเสียงเพลงนี่จริงๆอ่ะฉันว่าเธอพูดถูกที่บอกว่ามันตามเสียงนะใช่แล้วพอได้ยินเราพวกมันถึงวิ่งมาแล้วเราเปิดลำโพงเฉพาะอันที่เราต้องการได้ไหมได้เราจะเปิดลำโพงที่โรงอาหารที่สนามแล้วก็ที่ห้องสมุดเพื่อล่อมันจริงสิตอนม.4เธออยู่ชมรมกระจายเสียงนี่นะใช่เพราะแม่บังคับนะแผนเนี่ยมันก็ดีหรอกนะแต่เราจะเปิดเพลงยังไงอะไม่มีเน็ตก็คงหาเพลงไม่ได้นั่นไงนั่นไหนไอ้แผ่นดึกดำบรรพ์เนี่ยนะเปิดได้เหรอเสียงนั้นปลุกฉันให้รู้สึกตัวรู้ไหมนายไม่เคยเรียกชื่อฉันมาก่อนเลยนายเอาแต่เรียกฉันว่าหัวหน้าห้องนั่นเป็นครั้งแรกที่นายเรียกชื่อฉันรู้สิกลัวว่าถ้าเรียกชื่อเธอแล้วเธอจะรู้นะรู้อะไรรู้ว่าฉันชอบเธอหัวฉันก็ไม่ค่อยดีแถมสมัยก่อนฉันก็อยู่กับพวกนักเลงส่วนเธอก็เป็นนักเรียนตัวอย่างคะแนนท็อปโรงเรียนแถมสวยด้วยซูฮยอกฉันชอบนายฉันดีใจนะที่ได้รู้เรื่องนี้ก่อนตาย